โอเคเมื่อกี้มีคนแอบกระซิบมาว่าช่วงนี้เหมือนแบบชอบปล่อยกุ้งปล่อยปลาใช่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 ก็ถ้าตอนนี้ใครแบบใครอยู่ตามบ่อกุ้งนะก็จะเห็นผมถือถังออกซิเจนไว้ทุกวันเลยตอนนี้ผมไม่ทำงานเลยนะผมใช้เงินเก็บของผมทั้งหมดเนี่ยไปถ่ายกุ้งไปเอากุ้งตกกุ้งจากบ่อแล้วก็ไปปล่อยแม่น้ำทุกคืนเลยตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแรงบันดาลใจมันไม่ใช่แรงบันดาลใจหรอกมันเป็นคงเป็นความรู้สึกแบบสำหรับส่วนตัวผมจริงๆนะเป็นความรู้สึกผิดที่แบบผมมาตกปลามาตั้งแต่เกิดเลยอ่ะผมตกปลาตั้งแต่เด็กๆจริงๆอ่ะผมตกปลาตกกุ้งแล้วที่บ้านผมมามีบ่อน้ำผมก็จะไปตกปลาจากทั่วประเทศไทยเลยขับรถมีถังน้ำไปใส่ออกเหมือนที่เวลาขนย้ายปลาแล้วก็เอาปลามาปล่อยที่บ้านเอากุ้งมาปล่อยที่บ้านแต่ว่ามันก็เจ็บนะแล้วก็มาเหมือนเอาเข้ามากักขังอ่ะจนวันนึงเราก็รู้สึกว่าปลาตามบ่อกุ้งตามบ่อเนี่ยมันน่าสงสารปลาเนี่ยมันถูกตกขึ้นมาปั๊บมันเจ็บมากปล่อยมันลงไปในน้ำเนี่ยกว่ามันจะกินข้าวได้เนี่ยบางทีเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์พอมันหิวพอมันกินอีกครั้งปุ๊บมันติดเบ็ดอีกแล้วแล้วขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเหมือนชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยผมเลยไปตามบ่อปลาซื้อปลาตกปลาและขนย้ายไปปล่อยแม่น้ำกุ้งตอนนี้ที่ทำหนักคือกุ้งไปเอากุ้งทุกคืนอะไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมดเงินเยอะมากเพราะกุ้งกล้ามๆตัวใหญ่เนี่ยกิโลนึงมันแพงแล้วผมปล่อยเยอะมากตอนนี้หมายถึงตามบ่อที่เขาเลี้ยงไว้ตามไม่ตามที่ตกตามบ่อที่ตกใช่กุ้งปลาที่ถูกส่งมาเพื่อกินน่ะมันก็เป็นส่วนนึงที่ว่ามันไม่ได้เอาโดนเอามาสนุกมันโดนเอามาแล้วก็มาเป็นอาหารมาโดนทุบๆแล้วก็ทําอาหารละแต่อย่างปลาบ่อเนี่ยมันวนเวียนอยู่นั่นจริงๆปลาตามอายุมันน่ะโดนตกขึ้นมาเสร็จเจ็บก็โดนปล่อยลงไปหายเจ็บกินข้าวก็โดนตกใหม่แล้วก็ปล่อยอยู่เงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเอาปลาบ่อกุ้งบ่อน่ะไปปล่อยแม่น้ําให้มันได้อยู่แม่น้ําจริงๆแล้วเหมือนไหนเราตะเวนไปแถวไหนอ่ะโหจริงก็ไปทั่วเลยนะทั่วไทยทั่วเลยอ่ะมีถังน้ําของผมไปใส่ออกซิเจนเอามาพักที่บ้านปลาแข็งแรงกุ้งแข็งแรงเอาไปปล่อยใช่พี่ว่าหมดเยอะเราหมดไปเท่าไหร่โหเยอะจริงๆผมหมดเยอะแสนละโอ้หมดแสนนี่จิ๊บจ้อยวันนึงผมก็หมดหลายหมื่นแล้วบางทีใช่แสดงว่าแล้วมานี่คือเป็นล้านแล้วดิโหจริงๆผมทําหลายอย่างหมดเยอะหมดเยอะแต่มันเป็นความสุขของผมนะเหมือนทําเพลงอ่ะทำเพลงผมหมดเยอะมากนะผมลงทุนเพลงนึงผมทำปล่อยไปแล้ว6เพลงนะเพลงนึงเพลงผมลงทุน 300,000 ต่อเพลงนะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่แบบมันก็เป็นเหมือนความสุขของเรามันตอนนี้เราได้ปล่อยกุ้งก็เป็นความสุขของเราอ่ะเหมือนแต่ก่อนเราเคยแบบตกปลาตกกุ้งอ่ะตอนนี้มันปรับกันว่าแบบเราอยากเอาเขาไปปล่อยให้เขาได้อยู่อิสระตามธรรมชาติอะไรเงี้ยผมไม่ทำงานเลยนะจะหมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเลิกแล้วแล้วก็มาทำงานหาเงินไปปล่อยปลาปล่อยกุ้งไหมเคยแบบว่าฝันหรืออะไรถึงแบบมาอย่างนี้เชื่อในกงกรรมเวรกรรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เชื่อจริงๆอ่ะผมอ่ะรักษาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเรื่องตกปลาตกกุ้งอ่ะมันเลิกไม่ได้ตั้งแต่เด็กเราตกเอามาเลี้ยงเราชอบเอามาเลี้ยงทายาให้เขานะเวลาขึ้นมาแล้วก็มีออกซิเจนแต่ว่ามันก็มีเหมือนเอามากักขังนะมันก็มีตายบ้างมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเลิกตั้งแต่อายุ19แล้วนะแล้วเราก็เปลี่ยนมาตอนนี้เราลองดูเราเอาเขาจากบ่อไปปล่อยให้เขาได้อยู่แม่น้ำผมว่ามันก็คงมีความสุขแหละแสดงว่าตอนนี้ที่บ้านเราก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะที่เลี้ยงไว้ไม่มีมีแต่กุ้งที่เอามาพักไว้อะไรเงี้ยบางทีเราเลิกตีสองตีสามเงี้ยเราไปหากุ้งมาจากบ่อไปเอามาจากบ่อแล้วก็มาพักที่บ้านวันสองวันกลางคืนกลางวันแล้วก็ไปกับแม่ผมชอบพาแม่ไปปล่อยกุ้งพาหลานไปปล่อยกุ้งอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ